เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นก็วันที่15สิงหาคมปี2565ครับวันนั้นผมกลับมาจากพักเที่ยงที่โรงงานครับก็มากินข้าวเที่ยงที่บ้านครับเข้าไปในบ้านก็พบว่าภรรยาได้นอนคว่ำหน้าที่พื้นครับมีน้ำลายแล้วก็มีเลือดออกมาทางปากครับตัวก็คือเริ่มเขียวช้ำตอนผมก็รีบแจ้ง1669มาช่วยครับมีมาทำ CPR แล้วก็มีรถพยาบาลของโรงพยาบาลมารับตัวไปต่อที่โรงพยาบาลครับแต่ก็สามารถช่วยภรรยาผมได้ครับภรรยาผมก็เสียในวันนั้นครับรู้จักกันผ่านทางตัวแทนเพื่อนที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตอยู่ที่ราชบุรีครับแนะนำรู้จักกันเพราะภรรยาผมเป็นตัวแทนประกันชีวิตในทีมงานของคนที่แนะนำให้รู้จักครับวันที่เกิดเหตุทางฆาตกรได้นัดให้ภรรยาผมไปพบที่ปั๊มปตท.ปั๊มเท่งครับผมทางเพื่อนบ้านได้ให้ข้อมูลว่าภรรยาผมออกไปช่วงสักประมาณ9โมงครับแล้วก็กลับเข้ามาที่บ้านในช่วงประมาณ10โมงกว่าถึงประมาณ11โมงช่วงคาบเกี่ยวประมาณนี้ฮะแล้วจากนั้นก็คือผมก็คือกลับมากินข้าวเที่ยงก็เลยพบภรรยาตามที่ได้เรียนแจ้งเบื้องต้นไปก่อนหน้านี้ครับวันนั้นผมทำงานครับผมไม่ทราบว่าภรรยาออกไปคุยครับแต่เบื้องต้นนี้ทางเพื่อนสนิทของภรรยาที่ได้ให้ข้อมูลก็คือเหมือนเขาจะนัดเคลียร์เรื่องเงินที่เขายืมภรรยาผมไปครับทางฝั่งฆาตกรเขาเป็นปล่อยเงินกู้ครับเราก็ขอดอกจากทางนั้นเราก็ให้เงินเขาไปครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่ทางฆาตกรแจ้งมาขอยืมจากทางภรรยาผมว่าจะให้น้องที่รู้จักไปลงทุนใน TikTok ครับซึ่งเงินก้อนนี้แหละวันนั้นที่เหมือนจะนัดคืนกันนะครับที่ภรรยาผมโอนไปให้ก็ 26,800 บาทครับแล้วก็จะมีดอกของที่เราให้ทางฆาตกรช่วยออกดอกไปครับที่เขาว่าจะมาเคลียร์นั้นบางส่วนก็คือที่เราให้โอนให้ก่อนหน้านี้คือ 70,000 นะครับที่ครับผมแล้วก็วันนั้นผมนัดมาเคลียร์เรื่องเงินกันด้วยครับผมมั่นใจ 100% ครับมันไม่มีสาเหตุอื่นเพราะว่าผมภรรยาผมกับเขาก็รู้จักกันคือก่อนที่ภรรยาผมเสียเนี่ยผมไม่เคยรู้จักหน้าของฆาตกรนะครับผมแค่ได้ยินภรรยาก็บอกให้ฟังว่าเขาเป็นเหมือนเป็นเมียของนายตำรวจระดับเหมือนระดับใหญ่อะของราชบุรีครับก็น่าเชื่อถือในเรื่องของโปรไฟล์ครับคือเราก็คือเขาไม่น่าโกงเราครับเพราะว่าแฟนเขาเป็นสามีเขาเป็นถึงตำรวจนะครับเรื่องเราก็เลยมั่นใจในส่วนของที่ว่าการปล่อยเงินกู้ให้เขาไปครับออกเงินให้เขาไปช่วยไปเงินกู้ครับรู้แต่ว่าวันนั้นน่ะเขามาจากราชบุรีเพื่อตั้งใจมาฆ่าภรรยาผมโดยตรงเลยครับผมรู้แค่นี้ว่าเขาตั้งใจมาฆ่าเลยวันนั้นครับทางคดีตอนนี้ทางศาลท่านได้ออกหมายจับคดีภรรยาผมแล้วครับคือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะครับที่ผมได้รับข่าวสารมานะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านได้แจ้งมาด้วยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวผมมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้คาดจริงๆเพราะว่าทางฆาตกรกับคือเหมือนกับถ้าเรื่องเงินน่ะเพราะมันไม่ใช่จำนวนเงินที่มันเป็นหลักล้านหลัก10ล้านที่ต้องมาฆ่าแกงกันครับมันเป็นจำนวนเงินหลักไม่ถึงแสนประมาณเกือบแสนแค่นั้นเองครับคือถ้าเขาจะโกงเราอ่ะผมก็จะทำอะไรเขาได้ครับเพราะสามีเขาเป็นตำรวจผมจะไปกล้าทำอะไรเขาอ่ะเขาโกงได้ครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาฆ่ามาแกงกันด้วยครับผมไม่เข้าใจครับผมก็คงเหมือนกับผู้สูญเสียทุกคนนะครับเหมือนกับญาติพี่น้องครอบครัวของผู้สูญเสียรายอื่นครับอยากให้เขาได้รับโทษสูงสุดมันก็ยังไม่สะสมกับสิ่งที่เขาทำกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกับคนที่เชื่อใจเขาคนที่ไว้ใจเขามันไม่สะสมครับเขาตายไปอีกกี่ร้อยกี่พันชาติมันไม่สะสมกับสิ่งความชั่วที่เขาได้ทำไว้ครับกับที่เขาได้ทำกับครอบครัวของเหยื่อของผู้สูญเสียครับร่วมกับสพช้ำท่านก็ได้ประสานช่วยให้ทางยุติธรรมจังหวัดได้เข้ามาช่วยเหลือครับในส่วนของที่ความสูญเสียของครอบครัวผมครับลูกสาว2คนครับซึ่งตอนนี้ก็กำพร้าแม่แล้วครับครับลูกทราบเลยใช่ไหมครับลูกทราบทุกอย่างครับก็ช่วงแรกๆก็อย่างว่านะครับคนเราเคยอยู่กันพร้อมหน้าเห็นกันทุกวันเล่นกันหัวเราะกันพอไม่มีคนนึงอยู่ไปมันก็เหมือนอะไรบางอย่างมันขาดหายไปจากชีวิตลูกก็ร้องคิดถึงแม่ครับก็นานเหมือนกันครับไม่เข้าใจว่ามันทำไมต้องมาฆ่ากันเพราะเรื่องเงินแค่ไม่เท่าไหร่เองครับผมรู้ว่าจิตใจมันไม่ใช่มนุษย์ครับผมรู้แค่นั้นครับ